ทัวร์ไทยชาแนลสวัสดีครับพบกับ YouTube เดินทางท่องเที่ยวชาแนลช่องเดิมตอนนี้อยู่ที่หลวงพระบางครับแล้วก็กิจกรรมหนึ่งที่มาหลวงพระบางแล้วไม่ควรพลาดก็คือการตักบาตรข้าวเหนียวในตอนเช้าการตักบาตรข้าวเหนียวที่หลวงพระบางนะครับจะเริ่มต้นตั้งแต่ตีห้ากว่าออกมาได้เลยแล้วก็จะสิ้นสุดเวลาประมาณ6นาฬิกาเสร็จๆตอนนี้ 4:40 คนจะมาตักบาตรข้าวเหนียวกันเยอะอย่างที่เห็นครับส่วนนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวหลวงพระบางเขาจะมาถ่ายรูปถ่ายวิดีโอกันเยอะแยะไปหมดนี่เป็นเช้าวันเสาร์คนก็จะเยอะหน่อยนะครับเหตุผลหนึ่งที่จะต้องตักบาตรกันแต่เช้าก็เป็นเพราะว่าอันนี้เห็นมากับตาเลยนะพระจะฉันจังหันหรือว่าฉันเช้านะครับในช่วงเวลา6:30ฉันเร็วมากเมื่อวานขึ้นไปวัดภูสีดูพระอาทิตย์ขึ้นครับก็6:30พระจะรวมกันฉันอยู่ในหอฉันทำให้การตักบาตรต้องทำอย่างรวดเร็วก่อน6:00นั่นเองครับครับผมแล้วสำหรับจุดที่จะมาดูหรือมาชมการตักบาตรข้าวเหนียวหรือจะมาร่วมการตักบาตรข้าวเหนียวที่ดีที่สุดนะครับก็จะเป็นแยกตรงร้านกาแฟสนุกหรือว่าใกล้ๆวัดศรีพุทธบาทนะครับเป็นบริเวณที่จะมีพระจำนวน13วัดด้วยกันนะครับมาเดินรับบิณฑบาตที่ตรงนี้แล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ